ทำอย่างไรเราจะเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นสมการแล้วว่ามันไม่ใช่ลีเนียถูกไหมคะอ่ะดูนิดนึงสองตัวนี้คูณกันอยู่แบบนี้เป็นลีเนียไหมไม่เป็นคู่นี้คูณกันอยู่เป็นลีเนียไหมไม่เป็นตัวนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าค่าคงที่ที่เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิอยู่ในรูปของ exponential นะคะฉะนั้นคุณไม่มีลีเนียเลยสักเทอมแต่คุณจะต้องทำความสัมพันธ์นี้ให้อยู่ในรูปของลีเนียจะทำอย่างไรทำอย่างนี้ค่ะพิจารณาสภาวะเริ่มต้นเป็นสภาวะคงตัวนะคะพอพิจารณาสภาวะเริ่มต้นเป็นสภาวะคงตัวเทอมที่เป็นอนุพันธ์จะมีค่าเท่าศูนย์ทันทีนะคะส่วนเทอมอื่นๆที่ไม่ใช่เทอมอนุพันธ์จะมีค่าณสภาวะคงตัวนั้นอาจารย์เนื่องจากตอนนี้ไม่ได้ใส่ค่ามาให้อาจารย์ก็จะเขียนเป็นบาร์ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าค่าเฉลี่ยบาร์ตัวนี้เป็นความหมายก็คือค่าตอนเริ่มต้นที่คุณทราบค่าตอนที่ระบบของคุณยังคงที่อยู่ยังอยู่ในสภาวะ steady state อยู่ยังไม่โดนรบกวนพอโดนรบกวนปุ๊บค่าเหล่านี้จะเปลี่ยนทันทีนะคะจากนั้นก็เอาสมการที่1ตั้งลบด้วยสมการที่2ฉะนั้นไอเดียก็จะเหมือนกับกรณีตะกี้เดะเลยใช่ไหมคะเทอมที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของสมการอาจารย์จะเขียนเป็น dCA ลบ d ลบ c bar CA bar นะคะเพราะความหมายตัวนี้มันมีค่าเท่ากับ dCA by dt อยู่แล้วนะคะที่เหลือก็หักเขียนเครื่องหมายลบมาเลยใช่ไหมคะก็เอา2ตัวลบกันเนี่ยสมการ1ลบสมการ2ฉะนั้นเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาแล้วเราก็ไป define ไปให้คำนิยามตัว deviation variable ของเราจันให้ c ใหญ่ a เป็น deviation variable ของ ca นะคะซึ่งนิยามก็คือ gat ลบ ca bar c ใหญ่ ai ก็คือความเข้มข้นเริ่มต้นของสาร a ตอนที่เข้าเครื่องปฏิกรณ์ c ใหญ่ก็ให้เป็น deviation variable ของมันนะคะนิยามก็คือ gait ลบ caai barf ใหญ่ t ก็มีค่าเท่ากับ f เล็ก t ลบ f เล็ก bar ก็เป็น deviation variable ของ f t ใหญ่คือ t ตัวนี้มันใหญ่ใช่ไหมเราก็ไปใช้อักษรกรีกซะให้มันใหญ่กว่าเดิมใหญ่นักเข้าไปใหญ่นะคะเป็น deviation variable ของอุณหภูมินะคะแล้วเราก็มาเขียนใหม่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาตอนนี้ทุกตัวอยู่ในรูปของ deviation variable หมดแล้วนะคะต่อไปเรารู้ว่า ift คูณอยู่กับ fai เนี่ยมันยังไม่เป็นลีเนียเราจะทำฟังก์ชันนี้เนี่ยให้เป็นลีเนียโดยการใช้อนุกรมเทเลอร์นะคะเทเลอร์ตะกี้ที่เราไปประมาณแบบเชิงเส้นมานะคะf เล็ก t คูณ cait จะมีค่าเท่ากับ f bar cai ตัวนี้เนี่ยมี2ตัวแปรฉะนั้นมันจะต้องบวกด้วยอนุพันธ์ของ f คูณกับ cai เทียบกับ f คูณกับเทอม f ลบ f bar บวกกับอนุพันธ์ของ f cai เทียบกับ cai นะคะคูณกับเทอมของcai ลบ cai bar คุณก็ไปดูอนุพันธ์ของตัวนี้อนุพันธ์ของตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ dip f cai เทียบ f dip เทียบ f มอง cai เป็นค่าคงที่ได้ไรคะคุณมีฟังก์ชันคือ f คูณ cai dip ฟังก์ชันนี้เทียบ f cai เป็นค่าคงที่ dip แล้วได้อะไรCAI พอคุณดิฟได้ปุ๊บคุณแทนค่า CAI ตัวนั้นที่ตำแหน่ง CAI เริ่มต้นที่คุณทราบค่าก็จะกลายเป็นค่าคงที่จะเรียกมันว่า CAI bar ดิฟ F CAI เทียบกับ CAI มอง F เป็นค่าคงที่ได้อะไรคะได้ F คุณก็แทนค่า F เป็น F bar ซะนะคะส่วนตัว f bar cai bar ย้ายไปฝั่งซ้ายมือของสมการเห็นไหมมันเป็นผลต่างถูกไหมคะ
ผลต่างของ fp cit ลบ f bar cit bar ตัวนี้ก็คือ deviation variable ของ fp กับ cit นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือ deviation variable ของ f คุณนิยามไว้หมดแล้วข้างบนนะคะและตัวนี้ก็คือ deviation variable ของ cit ได้เป็นสมการที่4นะคะเทอมที่1เนี่ยเทอมที่1ตัวนี้เนี่ยแทนออกมาได้เป็นสมการที่4ทำนองเดียวกันทำเทอมที่1ได้เทอมที่2ก็ทำได้ถูกไหมเทอมที่2ก็จะทำได้นี่เทอมที่2ทำลีเนียเทอมที่2ได้แบบนี้ f bar ca bar โทษทีค่ะ ft cat เท่ากับ f bar ca bar บวกกับมี2ตัวแปรเหมือนกันคือ f และ ca นะคะฉะนั้นคุณต้องดิฟเทียบกับ f ครั้งหนึ่งแล้วก็ดิฟเทียบกับ ca อีกครั้งหนึ่งนะคะตัวไหนดิฟเทียบ f ก็คูณด้วย ft ลบ f bar ตัวไหนดิฟเทียบ ca ก็คูณด้วย cat ลบ ca bar นะคะก้อนนี้ df อนุพันธ์ของ f caดิฟเทียบกับ f มอง ca เป็นค่าคงที่ได้ ca ก็เป็นแทนค่าณตำแหน่งที่คุณทราบก็คือ ca bar นั่นเองอนุพันธ์ของ f ca เทียบกับ ca มอง f เป็นค่าคงที่ได้ f ฉะนั้นคุณก็แทน f ตัวนั้นด้วย f bar ค่าที่คุณทราบคุณก็ได้เป็น f bar ขึ้นมาย้าย f bar ca ไปไว้ฝั่งซ้ายมือตัวนี้ก็คือ deviation variable ของ ft คูณกับ ca นั่นเองตัวในวงเล็บตัวนี้ก็คือ deviation variable ของ f ที่เรา define ไว้ cat ลบ ca bar ก็คือ deviation variable ของ ca ที่คุณ define ไว้เช่นกันนะคะได้เป็นสมการที่5เทอมที่1ในสมการที่3ได้ทำ linearization ได้เป็นสมการที่4เทอมที่2ในสมการที่3ทำ linearization ได้เป็นสมการที่5มาดูเทอมที่3บ้างเทอมที่3บอกว่า k ที่เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิกับ ca นะคะจะทำ linearization ก็จะได้เป็น kca bar k barกับ ca bar ฉะนั้น k bar ตรงนี้คำนวณที่ตำแหน่งไหนคำนวณที่ตำแหน่งอุณหภูมิที่คุณทราบก็คือ t bar นั่นเองบวกกับเทอมอนุพันธ์ตอนนี้มี2ตัวแปรก็คือตัวแปร t กับตัวแปร ca คุณก็ต้องไปดิฟเทียบ t ตัวไหนดิฟเทียบ t คูณด้วย t ลบ t bar อีกตัวนึงคือดิฟด้วย c เทียบ ca ดิฟเทียบ ca ก็แทนด้วยเราก็ต้องคูณด้วย ca ลบ ca barนะคะเช่นการทำ linearization น่ะไม่ยากแต่การ dip อ่ะยากตัวนี้ dip เทียบ t k เป็นฟังก์ชันกับ t อย่างไรเป็นไปตาม Arrhenius equation a คูณ exponential ลบ e ส่วน rt นะคะคุณ dip ก้อนนี้เทียบกับ t มอง ca เป็นค่าคงที่ฉะนั้นแน่นอน ca ดึงออกนอกเครื่องหมาย dip ได้เลยเป็น ca barนะคะนี่อาจารย์ก็ดิฟให้ดูตรงข้างล่างนี้Arrhenius equation จะใช้เป็น a หรือ k0 ก็ได้นะคะความหมาย a กับ k0 ของอาจารย์เหมือนกันตัวนี้ต้องดิฟเทียบ t ถูกไหมคะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ k เราต้องดิฟเทียบ t เห็นไหมเราดูฟังก์ชันจริงๆนะดูตัวแปรจริงๆนะไม่ใช่ดิฟเทียบ k ต้องดิฟเทียบ t เพราะว่าตัวแปรของเราคืออุณหภูมิดิฟเทียบ t คุณต้องดิฟฟังก์ชันนี้ถูกไหมคะ ca กับ k0 คุณดึงออกถูกไหมคะแล้วแทน ca ด้วย ca bar จากนั้น dip exponential ลบ e ส่วน rt by dt ได้อะไร dip exponential ลบ e ส่วน rt by dt ได้อะไรได้ exponential ลบ e ส่วน rt d ลบ e ส่วน rt by dtลบ e ส่วน r เป็นค่าคงที่ดึงออกฉะนั้นเหลือ dip sin 1ส่วน t by dt dip sin 1ส่วน t by dt ได้ลบ1ส่วน t กำลัง2นะคะฉะนั้นทำไปทำมาออกมาได้หน้าตาแบบนี้
k 0คูณ exponential ลบ e ส่วน rt ก็คือค่า k ถูกไหมคะแต่เป็นค่า k ที่อุณหภูมิ t bar ฉะนั้นเขียนได้เลยนะคะ2ตัวนี้ลบเจอลบเป็นบวกบวก e หารด้วย rt bar กำลัง2นะคะฉะนั้นตัวสโลปตัวนี้นะคะสโลปตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเท่านี้ค่ะ j barคูณ k บาร์คูณ e หารด้วย r t บาร์กำลัง2ส่วนตัวนี้ dip k ca by ca ตอนนี้ dip เทียบ ca มอง k ตัวนี้เป็นค่าคงที่ฉะนั้น dip ออกมาจะได้ kt คุณก็เลือก kt บาร์คือค่า k ที่อุณหภูมิ t บาร์เริ่มต้นที่คุณทราบฉะนั้นได้ทุกเทอมแล้วนะคะตัวนี้อยู่ฝั่งขวามือย้ายมาซ้ายมือเลยเพื่อที่จะแปลงฝั่งนี้ให้เป็น deviation variable นะคะตัวที่อยู่ข้างในนี้เป็น deviation variable ตามที่เรา define ตัวนี้ก็เป็น deviation variable ตามที่เรา define ไว้นิยามไว้นะคะฉะนั้นสุดท้ายสมการเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่3เทอมที่3ในสมการที่3ของอาจารย์จันทร์ธรรมวัฒน์เป็นรูปลิเนียร์ได้หน้าตาแบบนี้เลยก้อนนี้เป็นค่าคงที่ทั้งหมดนะคะมันก็เหมือนเป็นค่าคงที่คูณ t บวกค่าคงที่คูณกับ ca เป็นลีเนียร์หมดแล้วฉะนั้นขั้นตอนถัดไปก็เอา4 5 6ลงไปแทนใน1 2 3นะคะ4 5 6ลงไปแทนใน1 2 3ก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานั้นนี้อาจารย์ก็แค่เอาสมการที่4สมการที่5และสมการที่6ลงมาแทนในสมการที่3ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นลีเนียร์หมดแล้วจากนั้นขั้นตอนถัดไปคุณก็ไปจับคู่เลยตัวนี้มี f ตัวนี้มี f คู่นี้เจอกันคุณก็จะได้เป็น cai bar ลบ ca bar คูณ ft นะคะตัวนี้ cai cai มีตัวเดียวไม่มีปัญหาคุณก็เขียน cai ไป f bar cai สามก้อนนี้จบไปหมดแล้วนี่มี canี่มี CA ฉะนั้นจับ CA กับ CA มาไว้ด้วยการดึงเครื่องหมายลบออกข้างในเหลือแต่เครื่องหมายบวกนะคะอีกตัวหนึ่งคืออุณหภูมิอุณหภูมิก็มีเทอมเดียวก็เลยได้ก้อนนี้นะคะยังไม่ต้องจดเดี๋ยวอาจารย์ให้จดนะดูคอนเซ็ปต์ให้เข้าใจก่อนนะคะเสร็จแล้วนี่คือ differential equation ของเราเอาท์พุตเราคือ CA ฝั่งนี้มีเอาท์พุตไหมมีเอาต์พุตเราอยู่ไหมมีไหมฮะฝั่งนี้มีเอาต์พุตเราโผล่มามั่งไหมเนี่ยมีไหมมีเทอมเอาต์พุตเราไหมมีไหมฮะเอาต์พุตคือ DCA ตัวนี้เนี่ยถามว่าฝั่งนี้มีเทอมเอาต์พุตเราอยู่ไหมมีไหมมีไหมไม่เอานับซิมันเป็นเทอมที่เท่าไหร่ที่มีเอาต์พุตอยู่นี่ไงพจน์ที่3พจน์ที่3ควรจะอยู่ฝั่งนี้ไหมไม่ควรฉะนั้นขั้นตอนถัดไปคุณก็ย้ายเอาพุตของคุณไปไว้ฝั่งนี้ซะนี่ตัวนี้เป็น first order differential equation ถูกไหมคะ dy by dt บวก pty เท่ากับ dt ถูกไหมนี่เป็น first order differential equation สัมประสิทธิ์ข้างหน้าพวกนี้เป็นค่าคงที่ทั้งหมดขั้นตอนถัดไปพวกนี้อย่าลืมนะว่าเป็น first order แล้วก็เป็น deviation variable ทั้งหมดฉะนั้นถ้าคุณ take Laplace คุณได้ zero initial boundary condition ถูกไหมคะเคย derive ให้ดูแล้วถ้าเป็น first order คุณจะต้องทำให้มันอยู่ในรูปของ tau s บวก1นั่นหมายความว่าขั้นตอนถัดไปที่คุณจะทำที่จะได้บวก1ได้ยังไงต้องทำสัมประสิทธิ์หน้า CA ตัวนี้ให้เป็น1ทำยังไงคะทำสัมประสิทธิ์หน้า CA ตัวนี้ให้เป็น1ทำสัมประสิทธิ์หน้า CA ให้เป็น1ทำไงเอาก้อนนี้ใช่ไหมคะ F บวก KV เนี่ยไปหารค่ะก็ไปหารมีอะไรก็หารก็หารถูกต้องมันถูกแล้วนะคะมันถูกที่สุดเลยหารก็ต้องหารทั้งหมดนะไอ้พวกที่หารมาปุ๊บมาหารฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งนี้ปล่อยมัน
ผิดทันทีนะคะจับหารทั้งหมดนะคะฉะนั้นก้อนนี้เนี่ยมันจะไปอยู่บนตัวหารของทุกคนนะคะมันจะเป็นตัวหารของทุกคนจากนั้นอาจารย์บอกว่าหลังจากที่คุณทำให้สัมประสิทธิ์หน้า CA เป็น1แล้วสัมประสิทธิ์ก้อนเทอมที่อยู่หน้า DCA by DT จะต้องมีหน่วยเป็นเวลาแล้วกำหนดให้มันเป็นทาวใครที่ทำออกมาแล้วไม่ได้หน่วยเวลาแสดงว่าต้องผิดซะตั้งแต่ตรงใดตรงหนึ่งนะคะจำไว้ first order ตรงนี้เนี่ยก้อนนี้หน่วยออกมาต้องเป็นหน่วยเวลาอ้าว V ใหญ่มีหน่วยเป็นเฮ้ย V ใหญ่มีหน่วยเป็นหน่วยปริมาตรเป็นหน่วยปริมาตรก็คือด้านกำลัง3แล้วแต่ว่าจะเป็นเซนเป็นเมตรเป็นนิ้วเป็นฟุตนะคะหน่วยด้านกำลัง3ข้างล่างมีหน่วยเป็นอะไรคะคิดอะไรไม่ออก2ก้อนนี้มันบวกกันได้แสดงว่าหน่วยมันต้องเหมือนกันถ้าไม่รู้หน่วยเคก็ข้ามมันไปซะมาดู F ควรจะรู้ว่าเป็นหน่วยอะไรไม่ใช่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าข้ามดีกว่าอาจารย์บอกว่าข้ามได้อันนี้ก็ไม่รู้สักอันเลยตัดหน่วยไม่ได้นะคะF มีหน่วยเป็นอะไรปริมาตรต่อเวลาฉะนั้น K คูณ V ก็ต้องมีหน่วยเป็นปริมาตรต่อเวลาเพราะว่าถ้ามันหน่วยต่างกันมันบวกกันไม่ได้แน่นอนฉะนั้นด้านบนมีหน่วยปริมาตรด้านล่างมีหน่วยปริมาตรต่อเวลาหารกันออกมามีหน่วยเป็นเวลาแสดงว่าที่ทำมาถูกทั้งหมดเริ่มมีกำลังใจแล้วแต่อย่าลืมนะว่าที่ทำมาเนี่ยเขาให้สมการมานะจ๊ะต่อไปต้องทำเองนะเขาไม่ให้สมการมานะเขาให้รูปมารูปหนึ่งค่ะแล้วที่เหลือไปเจอกันตอนจบออกมา1สัมประสิทธิ์หน้า DCA by DT ถ้าเป็น first order สัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวนี้ต้องออกมามีหน่วยเป็นหน่วยของเวลาถ้าไม่ได้แปลว่าผิดต้องกลับไปดูเลยว่าผิดได้อย่างไรถามอีกนิดนึงข้างหน้าทำออกมาได้หน่วยเวลาก็จริงแต่มันดันติดลบได้ไหมติดลบได้ไหมทำออกมาแล้วติดลบได้ไหมไม่ได้ถ้าติดลบแสดงว่าย้ายข้างผิดคุณสามารถทำอะไรที่ไม่ค่อยถูกได้เสมอก็เลยต้องเตือน ต่อตัวนี้มันเป็นค่าคงที่ก็เรียกมันว่า K1 ไม่ชอบ K จะเอา B ก็ได้ B1จะเอา A1 จะเอาอะไรก็ได้ที่มันไม่ซ้ำกับตัวแปรที่ตัวเองรู้เช่นอย่าให้มันเป็น T เพราะเดี๋ยวมันไปซ้ำกับเวลาอย่าให้มันเป็น V เป็น C เป็นอะไรก็ตามที่มีค่ามีหน่วยคุณต้องไปกำหนดให้มันเป็นอย่างอื่นเลยที่ไม่ได้อยู่ในสารระบบของเราให้มันเป็นค่าคงที่เป็น C อย่างเงี้ยได้ C ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวไปชนกับความเข้มข้นนะคะถ้าอยากให้เป็น C ก็เป็น C1 แล้วบอกว่าเป็นค่าคงที่เก็บไว้ในใจนะK1 ตัวนี้ก็ต้องมีหน่วยของ K1 ก็คือหน่วยของ output หารด้วย input นั้น output ของเราคือความเข้มข้น input ก้อนนี้ input ที่เป็นของค่า K1 input ตัวนี้คืออัตราการไหลเชิงปริมาตรฉะนั้น K ตัวนี้ถ้าดีไลท์ของมาถูก K ตัวนี้จะต้องมีหน่วยเป็นความเข้มข้นหารด้วยอัตราการไหลเชิงปริมาตรจริงไหม C มีหน่วยเป็นตัวตั้งหารด้วย F มีหน่วยเป็นแสดงว่าทำถูกK2 ก็มีหน่วย output หารด้วย input นะคะ output คือความเข้มข้น input คือความเข้มข้นฉะนั้น K2 ตัวนี้หน่วยความเข้มข้นหารความเข้มข้นเหลืออะไรไม่เหลืออะไรเลย K2 ตัวนี้เป็นค่าคงที่ไร้หน่วย
dimensionless ดูซิ dimensionless จริงไหม f หาร f dimensionless จริงไหมจริงแสดงว่าถูกแล้วอุณหภูมิตัวที่3นี่เป็นค่า k เหมือนกันหน่วย k 3 output หารด้วย input output คือความเข้มข้นหารด้วย input คืออุณหภูมิคุณก็ไปเช็คว่าตัวนี้ได้เป็นหน่วยอุณหภูมิจริงไหมนะคะจริงๆก็ทำไว้ให้ดูแหละไม่รู้ชอบเขียนอะไรเยอะแยะมากมาย C เป็นหน่วยความเข้มข้น K เป็นหน่วยต่อเวลา E มีหน่วยเป็น E อยู่ไหนเนี่ยตัวนี้นะ E นะ E นะ E มีหน่วยเป็นพลังงานต่อโมนะคะ V มีหน่วยเป็นปริมาตร R มีหน่วยเป็นพลังงานต่อโมต่ออุณหภูมิ T มีหน่วยเป็นอุณหภูมิกำลัง2 F ตัวนี้มีหน่วยเป็นปริมาตรต่อเวลาเนี่ยหน่วยมันตัดกันหมดค่ะเหลือหน่วยเป็นความเข้มข้นต่ออุณหภูมิก็แสดงว่าดีไลท์มาถูกค่ะเดี๋ยวบทที่3จะสอนอีกว่าเครื่องหมายพวกนี้มีนัยยะสำคัญเครื่องหมายผิดแสดงว่าทำมาผิดนะคะแต่ตอนนี้เอาแค่ค่าคงที่ให้โดนก่อนนะคะทาวต้องเป็นทาวนะคะหน่วยค่าคงที่ต้องเป็นหน่วยตาม input กับ output ของมันนะคะพอทำออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ง่ายมากเลยจากตะกี้ยาวเยอะยุ่งทำไปทำมาเหลือแค่นี้เป็นลีเนียหมดเลยเห็นไหมขั้นตอนถัดไปเทคลาปลาสเข้าไปทั้งสองข้างของสมการเนื่องจากเป็น deviation variable เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเรามี zero initial boundary condition ฉะนั้นเทคลาปลาสได้ง่ายมากเลยค่ะเหลือแค่ tau s บวก1คูณ ca เท่ากับ k1 fs บวก k2 cis แล้วก็บวกด้วย k3 ts นะคะทำสัมประสิทธิ์หน้า cis ให้เป็น1นะคะคุณก็จะได้ transfer functionของ input แต่ละตัวนะคะฉะนั้นถ้าบอกว่าให้หา transfer function ของ output เมื่อเทียบกับ input ตัวแรกก็คืออัตราการไหลเชิงปริมาตรคุณก็ตอบเลยมีค่าเท่ากับ k1 หารด้วย tau s บวก1ถ้าบอกว่าให้หา transfer function ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง output กับ input ตัวที่2คือ cai ก็ตอบเลยมีค่าเท่ากับ k2 หารด้วย tau s บวก1แต่ถามว่าคุณสามารถหา k1 k2 ได้มั้ยหาได้นะคะเพราะว่าโจทย์จะต้องบอกค่าเหล่านี้มาถูกไหมค่าเหล่านี้เป็นค่าที่คุณทราบฉะนั้นคุณจะสามารถหาค่าตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ของมันออกมาได้เลยนะคะฉะนั้นคุณสามารถหา transfer function ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง output กับ input แต่ละตัวได้